สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนัตเต้คันพิเล่นะคะช่องนี้มีแต่ความสุขและวันนี้น้าหวานก็จะมาแกะกล่องของขวัญอีกแล้วค่ะกล่องของขวัญที่น้าหวานจะมาแกะคืออาชาจากของคุณเปียริน่านะคะขอบคุณนะคะส่งมาให้ทุกปีเลยแต่คราวนี้เนี่ยก่อนที่จะมาที่ของคุณเปียริน่าน้าหวานพูดถึง2ซองนี้ซึ่งจริงๆตัวเนี้ยมันไม่ใช่ของขวัญของน้ำหวานคือน้ำหวานซื้อมาเองเลยค่ะจากร้านคิโนคุริยะนะคะซึ่งตอนเนี้ยก็จะเห็นว่าคิโนคุริยะก็มีการอินพุตสินค้ามาจากญี่ปุ่นเยอะขึ้นมากเลยนะคะแล้วก็ราคาโอเคด้วยหลายๆตัวเนี่ยก็เป็นสินค้าที่เจอที่เขาที่เดียวเลยแหละซึ่ง2ซองเล็กนี้นะคะเขามาได้เพราะว่าน้ำหวานสั่งซื้อหนังสือให้เป็นของขวัญกับฟังกี้ค่ะเพื่อน้ำหวานที่ส่งกล่องของขวัญที่น้ำหวานทำคลิปช่วงประมาณคริสต์มาสมาให้นะคะคราวนี้พอน้ำหวานสั่งหนังสือของฟังแล้วน้ำหวานก็เลยพวกออเดอร์ที่เป็นปากกาติดมาด้วยนะขออวดหนังสือนิดนึงอันนี้เป็นของน้ำหวานนะแต่ว่าน้ำหวานสั่งแบบนี้เป๊ะเลยให้กับฟังนะคะเล่มนี้น้ำหวานได้มาจากนักเรียนค่ะเขาบอกว่าเขาคิดถึงน้ำหวานเป็นเหมือนน้องม้าในเรื่องค่ะเป็นเรื่อง The Boy The Mole The Fox and The Horse คนเขียนคือชาร์ลีแมคคาซีนะคะในหนังสือเด็กก็ได้ผู้ใหญ่อ่านก็รู้สึกดีเช่น The Mole นะคะเขาก็แบบ Say hello to the boy and I'm so small says the mole Yes the boy said but you make a huge difference ถ้าเราคิดลงไปอีกว่าฉันเป็นแค่ความสามารถหรือว่าเป็นตัวเล็กแค่นี้แต่ว่าเป็นส่วนหนึ่งของเรามันจะเกิด huge difference ที่ชอบสุดคงจะเป็นหน้านี้ค่ะที่คุณม้าปลอบใจเด็กว่า Tears fall for a reason and they are your strength not weakness คือน้ำตาไหลออกมาด้วยเหตุผลแล้วน้ำตาคือความเข้มแข็งไม่ใช่ความอ่อนแอนะคะแล้วก็มีตรงนี้คือเด็กผู้ชายบอกกับโมว่า Sometimes I worry you'll all realize I'm ordinary says a boy บางครั้งก็กลัวว่าคุณน่ะจะตระหนักได้ว่าฉันก็เป็นแค่คนธรรมดาแล้วโมก็บอกเด็กผู้ชายนะคะว่า Love doesn't need you to be extraordinary says a boy ความรักไม่ต้องการให้คุณเป็นคนพิเศษหรอกต่อให้คุณเป็นคนธรรมดาที่สุดเราก็ยังรักคุณอะแล้วก็อันนี้ที่น้ำหวานรู้สึกแบบทัชมากตอนแรกน้ำหวานเปิดหน้านี้มาช่วงน้ำหวานกำลังอารมณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะ Life is difficult ชีวิตก็ยาก but you are loved แต่คุณอะเป็นที่รักนะโอ้มันรู้สึกดีนะแล้วน้ำหวานรู้สึกดีมากที่นักเรียนบอกว่าน้ำหวานอะเป็นเหมือนม้าสำหรับเขานะคะแล้วน้ำหวานเองก็รู้สึกถึงม้าของน้ำหวานเหมือนกันในชีวิตฉะนั้นน้ำหวานก็เลยรู้สึกว่าเล่มนี้เป็นของขวัญที่ดีมากๆที่น้ำหวานใจให้กับฟังกี้ก็เลยซื้ออีกเล่มนึงมานะคะแล้วก็ให้ทางคิโนเขาห่อของขวัญแล้วเพิ่งส่งให้ไปวันนี้แหละแล้วความตลกของน้ำหวานกับฟังนะคือฟังกี้เป็นคนประเภทที่ว่าชอบแบบเซอร์ไพรส์เพื่อนอะไรเงี้ยซึ่งน้ำหวานไม่มีอย่างนั้นเลยควรจะไม่รับเซอร์ไพรส์อะไรใดๆจากน้ำหวานเลยยกเว้นถ้าน้ำหวานรู้สึกว่าสิ่งนี้มันใช่ที่สุดที่เพื่อนฉันต้องได้เลยน้ำหวานก็จะซื้อโดยที่ไม่ถามแต่หลายๆครั้งเราจะถามเพื่อนก่อนว่าเฮ้ยฟังมีเล่มนี้ยังเดี๋ยวเราส่งให้นะเป็นแฮปปี้เบิร์ธเดย์หรือว่าตอนที่ช่วงแบบคริสต์มาสอะไรเงี้ยน้ำหวานก็รู้สึกว่าเอ้ยความจริงฟังควรจะได้ลอยสตรอมแพลนเนอร์ของลอยสตรอม1917อะค่ะไม่แน่ใจว่าเพื่อนเราซื้อหรือยังก็ฟังตัวเองซื้อยังอ่ะเลือกสีหรือว่าอีกรอบนึงก็ซื้อของขวัญให้เขาเป็นเคสของร้าน The Local Collective ก็ฟังไปเลือกสีไปเดี๋ยวน้ำหวานซื้อให้เพราะว่าน้ำหวานรู้สึกว่าถ้าน้ำหวานซื้อให้อะอยากให้เป็นของที่เขาได้ใช้น้ำหวานก็เลยอยากให้เขามีส่วนร่วมในการเลือกแต่พอคิดทีนึงก็รู้สึกว่าทำไมฉันเป็นคนแข็งกระด้างแบบนี้นะแต่เล่มนี้โอเคมากเลยนะคะน้ำหวานรู้สึกว่ามันอบอุ่นหัวใจอะค่ะ warming สุดๆเลยนะเนี้ย The storm will pass แบบแล้วภาพเพิ่มที่เขาทำมันรู้สึกแบบมันโดนใจแล้วมันไม่ได้มีเล่มเดียวนะคะมีอีกเล่มนึงแหละและพอน้ำหวานจะต้องซื้อของให้ฟังกี้นี่แหละน้ำหวานก็เลยแบบว่าให้เขาส่งมาที่บ้านก่อนนะคะแล้วก็พ่วงออเดอร์ไปกับสิ่งนี้ฟูเดโนชูเกตของทอมโบนะคะที่น้ำหวานบอกว่ามันเป็นปากกาบรัชและหลายๆคนบอกว่ามันน่าจะเอามาแซนเพนเทลทัชเดี๋ยววันนี้มาลองดูกันค่ะแล้วก็อีกซองนึงนะคะยูนิเจสตรีมคือหลังจากที่ครั้งที่แล้วเฟเวอร์ริตของน้ำหวานมียูนิเจสตรีมของคาโบนิชิอยู่ใช่ไหมคะน้ำหวานก็บ่นว่าปัญหาเดียวที่คาใจเลยคือน้องแบบมีความจะว่าเชยก็แรงไปอะแต่คือมันเห็นจนชินตาดีกว่าชอบสีคุณภาพปากกาก็คือดีมากคราวนี้มันก็มีตัวนี้โผล่ออกมาเป็นของยูนิเหมือนกันเลยค่ะแล้วทรงมันเปลี่ยนไปอ่ะตรงนี้เป็นสีดำนะคะตรงนี้สีน้ำเงินแล้วก็สีแดงแล้วก็คุณภาพของมันก็คือเหมือนตัวนี้เลยแหละคราวนี้มาดูไส้ของมันค่ะว่ามันเป็นแบบรุ่นเดียวกันจริงๆไหมนะคะยูนิ SXR แล้วก็8005อันนี้ก็จะเขียนเหมือนกันเลยค่ะยูนิ SXR ตัวเดียวกันฉะนั้นรหัสตรงขาเนี่ยเหมือนกันน้ำหวานก็คิดว่าน่าจะเป็นหมึกอันเดียวกันเลยแหละข้าพเจ้าก็อยู่ในความเจสตรีมแต่ว่าได้ปากกาที่หน้าตาน่ารักขึ้นมาแล้วตัวกริปของมันค่อนข้างใหญ่กว่านิดนึงนะข้าพเจ้าก็เลยถนัดมือคุณภาพของการเขียนนะคะดำอันนี้เป็นปากกาลูกลื่นนะคะย้ำอีกทีก็คือดีงามเหมือนกันเหมือนกับอันเก่าเลย
คราวนี้มาที่ด้ามนี้นะคะทอมโบมันจะไม่เหมือนทอมโบอีกตัวนึงอะค่ะนี่หัวเขาจะน้อยๆแบบนี้เทียบกันกับตัวเพนเทลทัชในสีเดียวกันนะอุ้ยไซส์เท่ากันอยู่นะคราวนี้มาลองเดี๋ยวน้องหวานลองดูแบบขึ้นเบาลงหนักแบบไปเรื่อยๆนะคะโอ้หัวค่อนข้างแข็งเลยแหละแต่ก็โอเคถือว่าเขียนง่ายค่ะคือหัวมันแข็งมากมาเลยเหมือนกับเขียนง่ายกว่าปะมือใหม่อาจจะสบายนะคือน้องหวานนะชินมือกับ Pentel Touch นะคะมันถ้าจะรู้สึกว่ามันแบบโฟลว์กว่าก็คือฉันชินอันนี้แล้วอย่างเงี้ยแต่เราลองเขียนดูซิอันนี้ค่ะมันจะมีความนุ่มกว่าซื้อมาใหม่ๆก็นุ่มประมาณนี้ละค่ะแต่อันนี้มันแข็งเหมือนกันกับโมนามิตัว Plus Pen S อะค่ะความแข็งอะเหมือนอันนี้เลยเพียงแต่ว่ามันสามารถสร้างความขึ้นเบาลงหนักให้สโตรกมันแตกต่างได้ดีกว่าเหมือนเขียนง่ายกว่าแฮะไหนลองเทสอีกทีนึงสิเฮ้ยเขียนง่ายกว่าจริงอ่ะคือมันคุมได้ง่ายเหมือนอันนี้เลยค่ะถ้าพูดถึงว่าเป็นมือใหม่เลยนะอันนี้จะถือว่าคุมง่ายกว่าเพียงแต่ว่าเวลาทำขึ้นเบาลงหนักมันจะเห็นไม่ชัดนะคะคือมันจะไม่เป็นบรัชไงมันเป็นแค่ว่าเส้นบางกว่ากับเส้นหนากว่าแต่อันนี้มันคุมได้ง่ายเหมือนตัวนี้แต่ว่าตอนที่กดหนักแล้วอะค่ะมันได้เส้นที่หนาแบบหนากว่ามากๆอะงั้นตอนนี้ทอมโบน้องหวานว่าน่าสนใจสำหรับมือใหม่มากกว่าอันนี้ติดใจอย่างเดียวว่าเขาไม่ค่อยมีสีน่ารักค่ะสีค่อนข้างแข็งๆหน่อยราคาอันนี้คือเป็นราคาที่ได้ลดราคาด้วยนะคะเพราะว่าถ้าซื้อภายในเดือนมกราเนี้ยผ่านทางคิโนคุนิยะเขาจะมีโค้ดมันป๊อปอัพเด้งขึ้นมาอยู่ที่หน้าแรกเลยอะค่ะก็สามารถก๊อปโค้ดอันนั้นไปลดราคาได้อันนี้ที่ลดแล้วค่ะเหลือ59 บาทแล้วก็อันนี้ลดแล้วเหลือ202 บาทค่ะส่วนเล่มนี้742 บาทนะคะมาถึงกล่องนี้กันแล้วค่ะแต่ว่าคุณเปรีน่าไม่ได้ส่งให้น้องหวานแค่กล่องนี้กล่องเดียวนะส่งอันนี้มาให้ด้วยน้องน้องมากเป็นยางลบเพนกวินนะคะที่มีกบเหล่าในตัวด้วยน้องหวานแบบรู้สึกน้องหวานต้องกรี๊ดเป็นน้องเพนกวินนะคะแล้วก็น้องแบบถอดได้อย่างเงี้ยน้องหวานแบบโอ้เฮ้ดีมากเลยน้องหวานจะเอาไปหลอกล่อเด็กนักเรียนในคลาสและมาที่กล่องนี้นะคะแบบมีการเคลือบน้องด้วยวาชิสติ๊กเกอร์อย่างเต็มเปี่ยมมากเลย Can we open present now yes ทัน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 Have the merriest Christmas ever ขอบคุณค่ะบอกว่าถึงน้ำหวานขอบคุณที่คลิปออกมาเยอะๆชอบแถมคลิปอาทิตย์มันดีจริงๆดีมากๆได้เตือนใจได้ฉุกคิดขึ้นมาทุกครั้งทำต่อไปนะคะเป็นกำลังใจให้เสมอติดตามตลอดไปเปียเองค่ะขอบคุณนะคะ Merry Christmas and Happy New Year A seasonal greeting of joy and good cheer for a wonderful time Wish you all the best love ขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณเปรีน่าโอ้แล้วเรื่องของคลิปอาทิตย์ด้วยขอบคุณมากเลยคือหลายครั้งแล้วอ่ะน้องหวานอ่ะก็กลัวเหมือนกันตัวคลิปของ My Kind of Santa Vibe เพราะว่าไม่อยากให้มันฟีลเหมือนไลฟ์โค้ชอะค่ะน้องหวานอะรู้ตัวว่าน้องหวานไม่ใช่คนที่ดีที่สุดแล้วน้องหวานไม่ใช่ว่าจัดการกับทุกเรื่องได้แล้วเลยมาสอนคนอื่นแต่มันเป็นประมาณว่าน้องหวานเองก็ struggles อยู่เหมือนกันแล้วน้องหวานก็รู้สึกว่าในบรรยากาศของประเทศของโลกที่มันไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่แบบนี้นะทุกคนก็คงจะ struggles เหมือนน้ำหวานและน้ำหวานก็รู้สึกว่าในแต่ละวันที่น้ำหวานผ่านไปได้น้ำหวานผ่านไปได้ด้วยอย่างแรกคือน้ำหวานได้ข้อคิดในวันอาทิตย์น้ำหวานได้อ่านพระคัมภีร์เหมือนกับน้ำหวานได้เรื่องศีลธรรมได้ข้อคิดจากพระคัมภีร์ค่ะมาทำให้น้ำหวานไปแต่ละวันได้โดยที่ไม่หม่นหมองเกินไปพอเป็นอย่างนั้นน้ำหวานก็เลยคิดแค่ว่าอยากจะแบ่งให้ทุกคนได้รับรู้ด้วยถ้าคนที่กำลังมีปัญหาอย่างน้ำหวานก็เผื่อจะได้แรงใจเหมือนกันเลยประมาณนี้แล้วก็ตอนแรกๆก็เกรงมากเพราะมันเป็นเรื่องของศาสนาติดมาด้วยก็กลัวว่าคนจะรู้สึกว่ามันไม่โอเคก็ขอบคุณจริงๆค่ะที่ให้การตอบรับอันดีกับช่วง My Kind of Santa Vibe ของน้ำหวานนะคะอันนี้มาร์ชเมลโล่เหรออีโหอันนี้มันหนักมาก น่าจะประกันน้ำเงินประกันน้ำเงินจริงด้วยเป็นเจลนะคะเขียนโอเคลื่นดีจะเป็นมาร์ชเมลโล่ที่น่ารักอันนี้ตอนแรกที่น้ำหวานขีดปื้ดแรกนะคะแต่พอแบบเหมือนขีดกระตุ้น 2-3 ทีก็โอเคอยู่ไปต่อปุ๊บมีอันนี้อุ๊ยกลิ่นนี้น้ำหวานชอบพอดีเลยค่ะเชอร์รี่บลอสซัมเป็นตัวที่ชอบที่สุดล็อกสตาร์ actually ถ้าไม่มีอันเนี้ยก็คือไม่ใช่อันไหนเลยเอากระเป๋านี้ก่อนน้องนุ่มมากน้องอ๋อมีของพอสกาขอบคุณค่ะมาในช่วงเวลาที่แบบน้องหลายๆสีเริ่มหมดแล้ว แล้วก็มีอันนี้ Rainbow Diamond นะคะแบบ Marble ไปเรื่อยๆนะคะสีแรกออกมาก็จะเป็นสีชมพูอ่อนๆ
Alright, this one ของแบรนด์นะคะวาชิเทปหรออ๋อมันเป็นชิ้นๆแล้วมันเป็นตัวอักษรแบบนี้น่ารักคือน้องหวานเป็นคนแบบคลาสสิกกับน้องติ๊กเกอร์ตัวอักษรนะคะมันมีแบบนี้มาปาร์ตี้เลยแล้วมันดูจอลลี่มากดูคริสต์มาสมากนะคะแต่ตอนนี้ผ่านไปแล้วแต่ไม่เป็นไรไอเดียโอ้ I got it นี่อ๋อมันเป็นแบบซ้อนๆๆๆกันนี่โอเคเดี๋ยวได้ใช้นะชอบถัดมาเอาเป็นกล่องๆก่อน Merry Merry Christmas โอ้ชอบสติ๊กเกอร์นี้จังเลยอ่าค่ะคานิต้าน่าจะเป็นแบบร้านเทียนไหมคะโอ้น่ารักชื่อเป็น Merry Christmas and Whatness นะคะกลิ่นชื่อว่า Whatness แต่น้ำหวานขอดมๆก่อนนะน้ำหวานนะเห็นพวกอย่างเงี้ยน่ารักไม่ค่อยกล้าจุดเลยอ่ะกลัวน้องละลายอ่ะเฮ้ยหอมหอมแบบหอมสะอาดอะค่ะชอบขอบคุณค่ะและมาอู้อันนี้เป็น Stampers แบบ Clear Stamp นะคะ Love Store นิดนึงเนาะมีเป็นสติ๊กเกอร์ตัวเลขสติ๊กเกอร์ตัวอักษรสีจี๊ดๆนะคะอันนี้ของ Juicy Company ค่ะน้องหวานว่ามันเหมาะกับแปะพวกเจอร์รี่นะอ๋อใช่เขาเขียนว่า Jerry Deco Sticker Love โอ้น่ารักเฮ้ยหวานมากนี่ลายไม่ซ้ำกันเลยนี่ใช่ลายไม่ซ้ำกันเลยอู้ขอบคุณค่ะน่ารักมากน่ารักเอ๊ะมันน่ารักมันดูแบบเจลลี่มากเลยเดี๋ยวนะอันนี้คือแบบเป็นเพื่อนกันมาใช่ไหมคะเป็นแบบเซตเดียวกันเฮ้ยคือหน้าน้องแบบบุงงี้มากเดี๋ยวนะทุกคนต้องดูถ้าน้องมาเรียงกันน้องจะแบบโซคิวอะไม่ได้ละ3ตัวนี้นี่มีความบุงงี้มากเนี่ยดูดิบุงงี้ไม่ไหวอะหน้าแบบโอ้โหเฮ้ยแล้วมันดูเหมือนนุ่มๆยังไงก็ไม่รู้เหมือนเป็นเยลลี่นิดนึงเลยอะค่ะแต่จับเนื้อกันเนื้อหนานะแต่อันนี้มันดูแบบเจลลี่มากอะค่ะหาฐานสีขาวให้น้องชมพูก่อนเพราะว่านี่น้องหวานใช้แบ็กกราวด์ชมพูมันจะกลืนนี่ไงโอ้ so cute สรุปคือชอบทุกอันค่ะขอบคุณมากเลยนะคะฉะนั้นเนี่ยน้องหวานควรจะปิดคลิปด้วยเอาบางอย่างมาทำเป็นเจอร์เนลไหมเพราะว่าของที่อยู่ที่กล่องอย่างเงี้ยน้องหวานอยากจะแกะออกมาเนี่ยอันนี้น่ารักสุดเลยอะดูดิอันนี้มันไม่ควรจะอยู่แถวนี้แล้วน้องควรจะดับถูกลักลอบมาแปะบนสมุดของน้องหวานหน้าเป็นหน้าคู่พอดีอันเนี้ยแล้วก็มีน้องไดโนเสาร์เนี่ยน้องหวานชอบงามนะพวกสติ๊กเกอร์เนื้อดีๆอ่ะมันจะต้อง reuse ได้อยู่แล้วโหแล้วไอ้วาชิอันนี้เป็นวาชิของซาริโอด้วยเถอะไอ้นี่ได้แล้วมา1ชิ้นซันตาคลอสปริเล็กน้อยเมื่อกี้ใจร้อนเกินค่ะแล้วก็คำว่า Merry Christmas น่าจะโอเคน่ารู้แล้วจะรอดไหมเนี่ยรอดแล้วกันเถอะรอดเถอะลูกน้องนะรอดนะน้องนะแหมรอดเถอะจ้าฉันทำได้แปะไว้อย่างนี้อุ้ยพอมันอยู่บนอันนี้ยิ่งน่ารักคุณเตี้ยมันน่ารักโอ้ยน่ารักไม่ไหวนี่เราต้องแปะอันนี้ด้วยอันนี้เราแบบว่าไปข้างล่างแล้วกันเมื่อวานจะเจอวันนี้ไหมเนี่ยพี่อยู่แถวๆนี้ดินี่เจอพีแล้วแล้วด้านเป็นพีสองตัวอีกอุ้ยมาทำไมเนี่ยจิ้มมือกลับมาแล้วค่ะโอ้ยยังเจ็บเลยอ่ะเนี่ยที่บอกว่าอินนี่มันแหลมอ่ะมันแหลมจริงๆเห็นไหมคือของมันเยอะมากค่ะแล้วมันน่ารักหมดเลยอ่ะน้องอยู่อย่างนี้เออไม่งั้นก็คือไม่ได้หมดนะคะเราจะให้น้องแบบเป็นสตอรี่ทั้งหมดคราวนี้อันนี้น้องจะผีหลอกไปนิดนึงอะค่ะกลืนเข้าไปกับตัวนี้เลยใช่ไหมสีนี่เขียวๆเติมเต็มน้องตรงนี้นิดนึงนะคะนอกจากนั้นก็เขียนเป็นดูโดรูปหัวใจอะไรตกแต่งไปเรื่อยๆก่อนนะคะอันนี้ด้วยเลยอึสแปะฝั่งไหนโอ้โอ้เอ๊ะโอเคมาอันนี้เป็นคำว่า today happiness นะคะใช้สีแล้วกันมาลุ้นกันนะคะปรารถนาจะปั๊มตรงไหมป้าโอ้โหข้าพเจ้าก็มีความสามารถอยู่นะคือมันปั๊มแล้วมันหยุดไม่อยู่อะค่ะอีกสักชิ้นหนึ่งนี่แต่อันนี้เป็นสีฝั่งนี้ตาปั๊มอันนี้น้องหวานได้มาจากร้าน Mr. DIY นะคะแต่ไม่รู้เขายังมีอยู่ไหมหลังๆ Mr. DIY ไม่ค่อยเอาพวกของนี้มาละใช่ได้เพราะมันปั๊มแล้วมันอยากปั๊มเรื่อยๆหยุดน้องหวานทีนี่ไงน้องต
ต้องแบบเซนเฮ้ยอย่างนี้ตกลงคือไม่หยุดคือถ้าสีอ่อนกลัวไม่เห็นอ่ะสีเข้มๆไปเลยส่วนตรงนี้ที่น้องหวานจะเขียนข้อความนะคะน้องหวานก็เลยจะขีดเป็นกล่องข้อความค่ะพอขีดกรอบทางด้านซ้ายแล้วอะค่ะมันก็รู้สึกว่าเอ้ยด้านขวาโล่งคือมันแบบก้ำกึ่งระหว่างมันก็เต็มแล้วนะแต่ยังได้อีกฉันน้ำหวานก็เลยทำเป็นแค่ขอบคอแบบขอบริมๆของกระดาษไปเลยนะคะพอทำกรอบเสร็จอะค่ะก็เริ่มที่จะบันทึกถึงความรู้สึกของน้ำหวานนะคะแล้วก็เรื่องราวของกล่องนี้ที่น้ำหวานแกะออกมามุมนี้ที่น้ำหวานบู้วามรีบเขียนรูปหัวใจไปนะคะแต่มันก็ไม่พอจะเขียนอะไรเลยอะฉะนั้นข้าพเจ้าก็เลยจะวาดรูปเทียนอันนี้ลงไปก็จะไม่ได้เน้นให้มันเหมือนมากนะคะแค่เห็นตัวหลักๆว่ามีจริงๆแบรนด์นะแล้วก็มีต้นสนพอละเพราะว่าเลียดที่1เสร็จแล้วก็มานั่งบันทึกเรื่องของน้องเทียนหอมอันนี้ค่ะน้องหวานจะสามารถแกะยี่ห้อมันออกมาได้ไหมนะคะน้องหวานค่อนข้างมั่นใจว่าความคมสุดๆของน้องนี่ได้เมื่อแกะโลโก้ของทางร้านได้นะคะก็มาเป็นส่วนหนึ่งของตัว scrapbooking ที่น้องหวานทำ journal เรื่องราวของกลิ่นหอมๆของ Waters ค่ะตอนนี้นะคะเป็นจังหวะเวลาของการถมนะคะเราจะพยายามถมพื้นที่ทั้งหมดที่เราไม่ได้จดให้มากที่สุดนะคะนี่ตรงไหนไม่ได้จดก็ถมไปนะคะเพื่ออะไรก็ไม่แน่ใจนะคะอย่างไม่มีจุดหมายด้วยค่ะคือแค่แบบอยากจะถมนะคะรู้ว่าน้องเขาแบบน้องเขาว่างอะค่ะหนูดูว่างหนูเอาของไปถือลูกโอเคคิดว่าเรียบร้อยแล้วนะคะกับ journal ในการเปิดกล่องของคุณเปริน่าแล้วก็ของที่น้ำหวานได้มาช่วงของคริสต์มาสนี้นะคะทำไงให้มันดูเต็มอันดีเนี่ยเดี๋ยวนะตรงนี้ด้วยโอ้เยอะเกินที่จะอยู่ในอันเดียวให้ได้อัสสาวันนี้ก็ลาไปแล้วนะคะถ้าชอบถ้าใช้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe ให้กันเช่นเคยแล้วนะคะแล้วก็ขอให้วันนี้เป็นวันที่so jollyกับทุกๆคนค่ะขอบคุณคุณเปียร์นาอีกครั้งนะคะขอพระเจ้าทรงอวยพระพรกับทั้งครอบครัวคุณเปียร์เองแล้วก็กิจการงานที่ได้ทำเลยค่ะสำหรับทุกๆคนนะคะขอพระเจ้าทรงเสริมกำลังเราจะผ่านปี2023ไปได้ด้วยรอยยิ้มนะคะโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะ love you and God bless y'all